สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมหมอนานะครับผมเฮ้ยผมหมอกายครับผมเฮ้ยนี่คุณเป็นหมอได้ไงเนี่ยครับผมผมก็เรียนมากับคุณนี่ไงครับคุณนะนี่สภาพคุณนี่ไม่ได้เลยนะฮะทำไมฮะสภาพผมเป็นยังไงฮะตัดภาพไปดูเบื้องหลังตอนนี้เราก็จะมาพาทัวร์โลเคชั่นที่เราถ่ายกันนะครับผมก็อยู่กับอนาล้อกายนะครับครับผมเพื่อนรักที่รักกันทุกเรื่องฮะหวังว่าเรื่องต่อไปก็ยังจะแบบได้รักกันอยู่ใช่ครับมีไหมฮะมีใครแบบสนใจไหมฮะสนใจอะไรครับผมเรื่องต่อไปผมเล่นด้วยกันได้นะฮะแล้วเรื่องที่3ที่4ก็เป็นได้นะครับใช่ฮะเนี่ยถ้าคนดูอยู่แบบสนใจเนี่ยอันนี้เราก็อยู่กันที่คณะสถาปัตย์นะครับของมหาวิทยาลัยลาดกระบังนะครับผมบอกเลยว่าเครื่องบินกันเจียวจาวเลยก็คือทั้งเครื่องบินทั้งรถนะฮะทั้งเรือนะฮะก็คือไม่รู้ใครบ้างแหละปล่อยคิวมาใช่ไหมครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราคลิปโรยแล้วครับคลิปโรยแล้วเดี๋ยวเราคลิปโรยแล้วใช่เมื่อกี้ก็คลิปโรยนะฮะเพราะว่ารถผ่านเป็นอุปสรรคหนึ่งแต่ว่าผมว่าก็ไม่ได้แบบยิ่งใหญ่ถึงขั้นที่แบบเป็นปัญหาใช่แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราเคยผ่านมาแล้วจากอีกกองนึงเนาะใช่ครับผมทางนี้นะครับก็จะเป็นพี่นิชานะครับเดินอยู่ไม่ใช่เขาบอกถึงสถานที่ครับคุณบิ๊กบุ๊มตรงนี้นะครับก็จะเป็นแอ่งน้ำครับจริงๆผมว่าจริงๆอ่ะตรงนี้มันไม่ใช่แอ่งน้ำมันคืออะไรครับผมคือน้ำท่วมครับคือแบบก็อย่างว่าแหละครับสวนสยามทะเลกรุงเทพอยู่แล้วก็คือที่พวกเราว่าน้ำท่วมนะฮะก็คือไม่ต้องสงสัยก็คือตอนที่เราจะเข้าซีนแต่ละซีนเราต้องทำยังไงคุณบิ๊กบุ๊มเราต้องแบบนั่งเรือข้ามฟากนะซึ่งแบบก็แล้วแต่รอบแล้วแต่เที่ยวว่าแบบเอ้ยบางทีเป็นจักรยานนะบางทีเป็นแบบขึ้นหลังบ้างขึ้นหลังบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ก็แล้วแต่ผมถามคุณดีกว่าวันนี้คุณเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอนะสำหรับการถ่ายทำคิวนี้นะครับเป็นคิวที่แบบค่อนข้างหนักแต่ผมว่าคิวแรกหนักกว่าคิวแรกนี่แบบหมอนาทุกซีนตั้งแต่แบบเช้าจนดึกอะครับผมถ่ายทุกซีนแต่ว่าวันนี้ก็ยังดีที่มีพักบ้างมีช่วงพักแต่ว่าก็หนักเหมือนกันหนักทาง acting วันเนี้ยใช่เป็นซีนดราม่าส่วนใหญ่เป็นซีนอารมณ์นะครับใช่นี่ผมว่าเราแบบหักเข้าฝั่งนี้เลยไหมเพราะจริงๆนี่ผมหิวข้าวเราจะไปทำอะไรกันฮะผมจะไปเอาฟู้ดซัพพอร์ตครับคือผมหิวข้าวมากแล้วพี่นี่หิวไหมฮะผมก็ได้กินมาบ้างแล้วครับปรับไปเข้าไปถึงพี่อ่ะพี่หิวไหมเอ้ยไม่มีอยู่นี่ครับนี่กายหิวไหมก็วันนี้ก็ทานไปเยอะนะครับฟู้ดซัพพอร์ตอร่อยมากขอบคุณแฟนๆครับทุกคนที่ส่งมาให้นะครับผมก็เรียกว่าเติมพลังกันครับถ่ายทำเพื่อแบบมีพลังไปถ่ายทำไปถ่ายทำต่ออยากจะบอกว่าต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่แบบซัพพอร์ตพวกเราเนาะครับอะไรเงี้ยครับก็หวังว่าแบบซีรีส์เรื่องนี้ออกไปทุกคนก็จะแบบได้ดูความตั้งใจของเราซึ่งผมบอกเลยว่ารอบเนี้ยนักแสดงกันเกือบทั้งค่ายนะถ้านับก็เกือบหมดนะใช่เกือบหมดจริงๆเกือบหมดเลยซึ่งแบบผมรู้สึกว่าทุกคนตั้งใจมากไม่ใช่แค่แบบตัวเอกอย่างผมกับพี่บุ๋มตั้งใจแต่ว่าทั้งแบบกายทั้งแบบนักแสดงคนอื่นไม่ว่าจะเป็นสมทบหรือเบื้องหลังอะไรเงี้ยทุกคนเขาเต็มที่กันมากนะครับขอฝากซีรีส์เรื่อง Future วิศวะสุดหล่อกับคุณหมอของผมไว้ด้วยนะครับคือเอาง่ายๆครับก็คือไม่ว่าจะเป็นตัวหลักตัวรองพวกเราก็เต็มที่เพื่ออยากให้งานมันออกมาดีที่สุดเพื่อให้แบบแฟนๆทุกคนได้ดูแล้วก็ขอฝากติดตามเหมือนกันนะครับฟิวเจอร์นะครับวิศวะสุดหล่อกับคุณหมอของผมอีกรอบนะครับเดี๋ยวอยากให้ฝากนะครับแบบเป็นตัวละครใหม่เนี่ยครับผมก็เป็นตัวละครใหม่ซึ่งแอบเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าไม่คิดว่าจะได้มาเล่นแล้วก็กะจะเซอร์ไพรส์คนดูด้วยแต่ว่าเราเซอร์ไพรส์ไม่ทันนะฮะเพราะเราได้ลงรูปอะไรไปต่างๆนานาแล้วแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วไม่คิดว่าอะไรมันจะเร็วเบอร์นี้วะได้เล่นอีกเรื่องละคือแบบหมอแบบพวกผมมาเสมออยู่แล้วพอมีพี่เล็กเข้ามาแบบเสมอไปก่อนปีหนึ่งวะก็คือผมสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเอาผมมาเล่นเป็นรุ่นพี่กับบิ๊กบูมาตัวเท่านี้แล้วแบบรุ่นน้องแบบเฮ้ยเด็กมันโตไววะคิดว่าพี่วินพี่บูมีอะไรยืนใช่พี่วินพี่บูมีวิเวอร์พี่เจฟโอ้น้องกูจริงเมื่อวันเนี้ยไปกินเห็ดสงสัยกินเห็ดแบบไม่เรียกว่าแบบเราเป็นแบบเจนที่แบบเฮ้ยเจนแคะเจนแคะอะไรเงี้ยแต่เขาอาจจะแบบเฮ้ยเป็นเจนที่แบบเจริญเติบโตแล้วใช่ผมรู้สึกว่าทุกบทมันยากหมดแล้วครับแค่
เราเตรียมตัวกับมันมาดีใช่ครับก็สำหรับผมก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นบทที่แปลกใหม่คือมันแบบว่าปกติเราต้องรอให้เพื่อนส่งให้เราแบบส่งมาให้เราแล้วเราก็รับเล่นอะไรแต่ว่าคราวเนี้ยเราต้องเปลี่ยนจากคนรับกลายเป็นคนส่งให้เพื่อนแทนละอะไรแบบนี้ครับก็คือก็ต้องเปลี่ยนจังหวะการเล่นทำกันบ้านเยอะหน่อยทุกคนน่าเต็มที่กันมากครับใช่ครับขอฝากด้วยนะครับผมคือผมถึงฟู้ดซัพพอร์ตแล้วเนี่ยหมดไปแล้วนะครับตอนนี้เขากินกันยังไงนะครับผมอยากรู้มากเลยอันนี้ก็จะเป็นของบิ๊กบูมออฟฟิเชียลนะใช่ครับซึ่งผมจะกินอันนี้แหละเอาเป็นว่าถ้าสงสัยว่าทำไมเหลือแค่นี้นะครับอยู่ในท้องของเราหมดแล้วนะครับตอนนี้ซึ่งตัวเอกอย่างผมก็ได้กินน้อยครับพูดตรงคุณตัดน้อยพอเหรอครับเศร้าฮะเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวแบบไปกินฟู้ดซัพพอร์ตนะครับผมขอไปเติมพลังแล้วก็เข้าซีนต่อไปแล้วนะครับก็ขอฝากด้วยครับเรื่องฟิวเจอร์วิศวะสุดหล่อกับคุณหมอของผมนะครับผมครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับผมก็เป็นตัวละครใหม่ก็คือกายก็อยู่ในเรื่องนี้เหมือนกันก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมครับผมสวัสดีครับThank you.